สวัสดีค่ะมาเจอกับนัตติชาคนไม่สบายนะคะในเช้าวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันนะคะจากที่ดูผิวหน้าตอนนี้ดูดีขึ้นป่ะเดี๋ยวอัปเดตสกินแคร์คลิปหน้าดีกว่าเนาะเริ่มที่ BioReview ตัวนี้นะคะลงคลิปกันไหนก่อนไม่ได้วัดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าอันนี้นะคะอากาศจะครึ้มพาทิตย์จะงอนกับเราก็ต้องลงคลิปกันแดดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าต่อวันอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศหมุนเป็นแบบลูกข่างเนี่ยลงไปหน้าก็จะแดงๆโดยที่ไม่สาเหตุนะคะก็จะแดงอยู่อย่างนี้ประมาณสักแป๊บนึงแหละมันก็จะหายนะจ๊ะมาที่รองพื้นนะคะอีลามาสก้าตัวนี้ตัวเดิมนะคะมันจะใช้แปรงของทอร์ตตัวนี้นะคะที่ใช้ประจำใหญ่แล้วมันก็นุ่มมากด้วยนะโทษความรกด้วยนะคะเป็นอย่างนี้ประจำอันนี้คือเรียวมากกล่องเก่งอะไรก็ไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะไปถ่ายงานซึ่งงานวันนี้ก็จะเป็นการแบบเป่าขนตานะคะเลยจะไม่แต่งตาในวันนี้จะใส่แค่คอนแทคเลนส์พอจบว้ายดูผิวดีเมื่อเติมเนิร์ดแปรงตัวนี้ดีมากใช้มาสักมันแบบว่า3ปีแล้วมั้งเกลี่ยได้เร็วมากแล้วมันก็แบบเนียนมากดูสิลงคอนซีลเลอร์กันนะจ๊ะคอนซีลเลอร์จะใช้ลูกคนเมย์นะคะเพราะว่าเป็นคนโปรดเป็นดิคเครย์ค่ะดูไว้ค่ะจำไว้นะคะไปตามได้ใช้ดีมากๆคือของขิงอ่ะไรสิวเยอะแต้มหลับตาก็โดนไรสิวมันคงจะคิดว่าเฮ้ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะผิวหน้าแย่ได้ด้วยหรอมันก็ไม่ได้อยากผิวหน้าแย่ปะวะมันก็คือการที่ใบหน้าได้ลองไปใช้ครีมนะคะทำบล็อกเกอร์คนนึงตัวคอนบล็อกเกอร์เนี่ยไอดอลกันแน่แต่ก็นั่นแหละไปใช้ด้วยความโง่ของดิฉันเองแล้วหลังจากนั้นหน้าก็แพ้แล้วก็แบบจากที่เหี่ยวอยู่แล้วก็เหี่ยวขึ้นไปอีกพันเท่าเขาบอกว่าเป็นเซรั่มอะไรสักอย่างที่ใช้แล้วรอยต่างๆมันจะหายไปนะคะเราก็ใช้แรกมันก็ดูแบบรอยไม่ได้หายอะไรนะเป็นสิวอะสิวอักเสบอะเหมือนมันทะเลาะกับผิวเราก็จะเป็นเจ็บๆอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยเราก็เลยเลิกใช้หน้าก็เลยแบบเป็นสิวเยอะแยะเลยครีมเน็ตนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยอะจริงๆอะอย่างเคส Magic Skin อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ครีมทาผิวนะเว้ยของเขาอะของคุณเฟิร์นอะเป็นยาทานอะแล้วสารอย่างนั้นอะเข้าไปในร่างกายอะอยู่ไม่ตายไหวหรอคือแบบอะไรก็บ้างก็ไม่รู้อะน่ากลัวใช้ของชูการ์พายลืมบอกตัวนี้ใช้ประจำนะคะพับก็จะเน่าๆอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันดีมากเราจะแท็บไปที่จุดที่แบบมีทีโซนนะคะเป็นแบบตรงไหนที่มันพิเศษแล้วก็ตรงไหนที่ต้องการแบบปกปิดเพิ่มเพราะว่าแป้งตัวนี้มันจะทำให้ผิวดูเนียนขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะวันเสาร์ก็ใช้ตัวนี้อะ NYC เมนแดนสีนางเหมาะกับผิวของดิฉันก็ชอบใช้ลงแบบช่วงหน้าตรงนี้นะคะมันก็จะได้ดูเรียวขึ้นเนาะแต่ว่าเข่งจะไม่ใช้แปรงที่ค่อนข้างจะแคบนะใช้แปรงที่เป็นแปรงแบบเหมือนบลัชออนเลยอะเพราะว่ามันทำให้ดูฟุ้งๆดีนะก็ให้มูดอีกแบบนึงแก้วนี้ขิงหยิบของ For You Too มายังไม่ได้รีวิวสักทีเลยอ่ะสีไหนดี S12 You know how I feel ลงหน้าแก้มไหมคะนี่น่ารักดูซอฟลงมาทันตาเห็น Shimmering นิดนึงโอเคเห็นนะมันจะมีความแบบว่าเป็นชิมเมอร์สีขาวนิดนึงแต่ว่าเนี้ยไปงานมันก็จะต้องไปทำ eyelash extension นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่แต่งตาเยอะเพราะว่าน่าจะโดนลบที่หลังก็เลยจะใช้บลัชชนี้แหละลงเปลือกตาเพิ่มลงแบบง่วงๆไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยหน้าเราก็จะดูแบบไม่โสมมากเพราะว่าขิงใช้แปรงอันใหญ่ลงแบบปุ๊ดๆๆเสร็จก็ใช้ Apple ก็ใช้ดีมากชอบมากแล้วก็ได้หมดแล้วแหละต้องไปหาซื้อที่ Review ทุเรียนนะจ๊ะลงง่ายมาก eyebrows on free กับวันนี้พอดีว่าเมื่อวีคที่แล้วไปที่ทะเลบ้านก็ลองใช้ลิปสติกตัวนึงสื่อมันเวิร์กมากของบูเต้เธอซูเปอร์คัลเลอร์ลิปสติกบูเต้ตัวนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์12สีจะเป็นแบบนี้ค่ะออกแบบเบอร์กันดีนิดนึงสีแน่นไหมสวยมากเอาดีๆป่ะแต่ว่าถ้าลงแบบทั้งปากมันก็จะเจ็บไปหน่อยนะคะทำผมกันค่ะทุกคนที่ทำผมนะคะของวันนี้จะเป็นของโซคานี่นะคะไม่ได้แบบสปอนเซอร์อะไรนะแต่จะบอกว่ามันเด็ดดวงตรงที่มี10 in 1นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนหัวข้างบนได้ใส่เข้าไปจ้าถ้าเปิดก็จะเสียงดังนิดนึงนี่นะคะคนทำผมไม่เป็นแบบดิฉันก็ทำได้นี่นะคะมันก็จะมีผมหน้าม้าใช้อันเนี้ยมันอาจจะใหญ่ไปเปลี่ยนหัวนะจ๊ะใช้อันนี้
เป็นไงดูแบบแคชชวลไหมอันนี้ง่ายมากๆเลยนะรูปนี้คนที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย